คลิปนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือที่2นะครับที่เราควรจะรู้นะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าคำตอบสั้นๆ นะครับเริ่มจากการไปที่กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพิ่มคำถามนะครับแล้วเลือกที่คำว่าคำตอบสั้นๆ นะครับตรงนี้นะครับคำตอบสั้นๆใช้ในกรณีไหนครับเช่นเป็นคำถามที่สั้นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลชั้นเลขที่หรือคำตอบถามสั้นๆให้เด็กตอบสั้นๆไม่เยอะมากนะครับเช่นนะครับตรงนี้เราอาจจะเป็นชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับสั้นๆตรงนี้เลยเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะใส่รูปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับต่อมาครับเอาอีกสักหนึ่งอันนะครับจำเป็นต้องตอบนะครับต่อมาอีกสักหนึ่งอันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นคำถามนะครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรแบบนี้ครับครับจากการถามคำถามแบบนี้นะครับเด็กก็จะต้องเข้ามาตอบว่ามันคือคำตอบแบบไหนนะครับเราก็ต้องใส่คำตอบที่ถูกต้องเอาไว้ให้เด็กนะครับก็ไปที่เฉลยคำตอบครับผมก็จะเฉลยเป็นไก่นะครับเป็นไข่เป็น2คำตอบนะครับครับมันก็จะเป็นคำตอบ2ข้อคือไก่กับไข่นะครับถ้าเด็กตอบ2ข้อนี้ยังไงก็ถูกนะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นนะครับสรุปแล้วนะครับการใช้ตัวเลือกคำถามแบบคำตอบสั้นๆนั้นเอาไว้ในกรณีที่ถามเด็กแล้วให้เด็กตอบคำตอบแบบสั้นๆนะครับโอเคนะครับ